นี่ไงวันนี้เรามาเจอคันนี้ครับเอ้าเหรอคุณข้างนอกสิพี่พื้นที่มันเห็นคันนี้มาทำอะไรที่พี่โพนกาดยูนิคคันนี้มาทำอะไรเพิ่มคันนี้คือหนึ่งเดียวในไทยนะเนี่ยโหหายากนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่เตี้ยสุดแล้วเหรอวันนี้เพิ่งเห็นมันวิ่งนะครับตั้งแต่ถ่ายมาเราเห็นตั้งแต่ยังเป็นเหลือแต่โครงเขายังไม่ได้ผมดูเขาเซฟกลุ่มไหนมาหรอโหนี่กองเลยเหมือนเมืองนอกผมเพิ่งเห็นเซเว่นคันนี้สุดยอดว่ะคันนี้ทำอะไรเพิ่มครับที่กาดยูนิคคันนี้เขาแค่มาให้ทำลิ้นผ่าหน้าเฉยครับทำไมต้องใช้ฝีมือพี่ปนเพราะคันนี้เจ้าของรักรถมากนะผมบอกเลยว่าเจ้าของเลือกแต่ละอู่ที่ทำเนี่ยอย่างดีทำอะไรนะทำแค่เติมถ่านหน้าเฉยครับยังไงในชี้หน่อยก็เติมแค่ถ่านคาร์บอนข้างล่างเฉยอ๋อให้มันดูจอดแล้วมันกองใช่นี่คือถือว่าคุณได้ทำรถแร่ในประเทศไทยนะคันนี้ถือว่าแร่นะแร่คันนี้หนึ่งเอาง่ายๆดีกว่าญี่ปุ่นมีน้อยญี่ปุ่นมีแต่ไม่เยอะไม่เยอะอยู่เมืองไทยคือหมายถึงว่าเซเว่นมันมีเยอะแต่คันนี้ฝาท้ายแบบนี้มันไม่มีนี่ฝาท้ายโหตอนนี้โคตรสวยอ่ะฝาท้ายมันฝาท้ายแท้เนี่ยไม่ได้งานทำนะไม่ใช่งานไทยทำนะคันนี้ใส่ถุงลมเลยทรงนี้ใช่ถุงลมของร้านพี่หลีครับพ็อปอัพเนี่ยลองมองนี่นี่ยังไม่เสร็จนะนี่รีบมาถ่ายดูผมบอกเลยว่าเป็นปีนะคันเนี้ยโอ้โหนี่แบบเตี้ยเลยฮะเต่งนี้ถ้าเรางี้ขับได้ไหมพี่ไม่ได้แล้วอย่างคันนู้นทำอะไรเนี่ยคันนู้นโหดรถเลยรถเต็มเลยนะครับที่อู่นี่คุณรถเยอะมากนะที่อู่โอ้แขกรับเชิญทั้งนั้นโอ้รถเยอะโอ้โหคันเพื่อนเพื่อนคันนี้ทำอะไรเนี่ยพี่คันนี้คันนี้เอฟดีเหมือนกันนะโอ้โหอันนี้ก็ได้วิ่งแล้วสวยไหมคันนี้พอได้เฮ้ยไปจอดหน้าอีเคหน่อยให้ดูกับเอฟดีอีเคหน้าอีเคจอดหน้าอีเคจอดหน้า EK ให้หน่อยนะจอดหน้า EK ให้หน่อยนัดบอกเทียบกับ FD เหมือนกันอันนี้ FD 3S อันนี้ FD อะไรอ่ะ FD 2 FD 2ผมใส่ถุงลมได้ไหมคันนั้นนะหน้าโคตรเหมือนเลยนี่ครับออกมาวิ่งแล้วถุงลมโอ้โหถุงลมหน่อยครับกดถุงลมลงโอ้โหกดถุงลมไม่ถูกเลยครับโอ้โหนี่ครับอ่ะเรามาดูคันนี้ดีกว่าโอ้โหสุดยอดอยากมีอย่างนี้ขับจังเลยโคตรสวยอ่ะโอ้โหนะสวยมากสวยไหมสวยไหมว้าวถ้าเราวิ่งทรงนี้ได้ไหมเตี้ยเตี้ยเบาคันนี้หัวไหมครับหลักยิ่งกว่าเดี๋ยวทำหัวนี่ไม่ได้ลดเราทุกคันนะเพิ่งเห็นมันวิ่งแล้วโอ้โหญี่ปุ่นเลยสวยสวยก็เดี๋ยวติดตามชมคันนี้เต็มๆได้เป็นเกดดี้ทั้งคันครับ
เลยครับพี่ก็ไปแล้วโอ้ยคุณยังพ้นเลยไม่ทอดพี่เขาบอกว่าลิ้นหักเขาทำให้ใหม่สปอนเซอร์ลิ้นเอากี่ขวดทำคาร์บอนนะไม่ลิ้นเนี่ยเตรียมทำไว้สำรองสำรองได้เลยใช่ไหมสำรองได้เลยบอกให้เลยสำรองไม่ได้ดิไม่มีเราไปซื้อเข้ามานี่แหละปัญหาอ่ะเราก็รอจนเสร็จแล้วกันนี้เหลือเราประกอบเลยตามสบายเลย